ม215ค่ะองค์ประกอบความผิดผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยลักษณะของการกระทำเนี่ยมันจะมีด้วยกันใน3รูปแบบอย่างแรกเนี่ยนะคะคือมามั่วสุมกันตั้งแต่10คนนะคะซึ่งรวม10คนพอดีด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่มั่วสุมกัน10คนใช้กำลังประทุษร้ายแล้วมีความวุ่นวายในบ้านเมืองเกิดขึ้นตรงนี้215สำเร็จนะคะหรือมั่วสุมกันตั้งแต่10คนนะคะยังไม่มีการใช้กำลังสลายเลยแต่ขู่ว่าจะใช้นะคะตรงนี้ก็ความผิดสำเร็จแล้วถ้ามันเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะเช่นมาประท้วงกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ให้ในจ้างไม่ให้เงินตามที่เรียกร้องจะเผานะคะตรงเนี้ยนะคะก็ให้มาดูว่ามันเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองไหมนะคะหรือสุดท้ายค่ะนะคะกรณีที่3ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยนะคะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเช่นตรงเนี้ยต่อให้ไม่มีการใช้กำลังทุสลายเลยหรือไม่มีการขู่เข็นว่าจะใช้กำลังทุสลายแต่ถ้ามันเกิดการเสียความสงบมันก็เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วค่ะดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นความผิดตามมาตรา215สำเร็จได้สำเร็จทันทีที่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเวลามาชุมนุมกันค่ะคำว่ามั่วสุมก็คือมาชุมนุมกันนะคะถ้าเกิดว่ามั่วสุมแล้วมันไม่เกิดความวุ่นวายเช่นมาปราศัยเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะแบบนี้ชุมนุมกันด้วยความสงบอันนี้มันก็ไม่ผิด215ไงมันต้องเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเสียความสงบนะคะอันนี้ถึงจะเป็นความผิดตามมาตรา215ทีนี้นะคะมาตรา215เนี่ยนักเรียนนึกสภาพนะเวลาสังคมมันวุ่นวายเนี่ยนะคะมันก็จะปั่นป่วนกระทบกับคนเป็นวงกว้างนะคะมันก็เลยเกิดบทบัญญัติในมาตรา216ขึ้นมาตรา216เนี่ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานคือเขาให้อำนาจเจ้าพนักงานนะคะว่าถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยมาชุมนุมกันเพื่อจะกระทำความผิดตามมาตรา215ก็คือเตรียมตัวจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองละคือความผิดตาม215เนี่ยยังไม่สำเร็จแต่มาชุมนุมกันเตรียมที่จะก่อความผิดตามมาตรา215ถ้าเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกยังคงกระทำต่อไปจนความผิดมาตรา215สำเร็จนอกจากจะผิด215แล้วจะผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา216อีก1บทฉะนั้นตรงนี้ค่ะเวลาเราดูนะคะว่า215เนี่ยมันจะโยงไป216ไหมให้เราดูว่าตอนที่เจ้าพนักงานมาสั่งเนี่ยสั่งตอนไหนสั่งตอนความผิดตามมาตรา215สำเร็จหรือยังถ้าเจ้าพนักงานมาสั่งให้เลิกชุมนุมให้เลิกมั่วสุมนะคะมาสั่งหลังจากที่ความผิดตามมาตรา215สำเร็จไปแล้ววุ่นวายแล้วนะคะเกิดจราจรแล้วเพิ่งมาสั่งอันเนี้ยมันก็เป็น215อย่างเดียวไม่ผิด216พอมาสั่งช้าไป216เนี่ยต้องมาสั่งให้เลิกก่อนที่ความผิดตามมาตรา215จะสำเร็จดังนั้นถ้ามันวุ่นวายแล้วมาสั่งตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะนะคะดังนั้นแบบนี้ค่ะมันเกิดความวุ่นวายไปแล้วไม่ผิด216แต่ถ้ามาสั่งก่อนที่ความผิดมาตรา215จะสำเร็จคือมาชุมนุมกัน10คนแล้วแต่ยังไม่ทันวุ่นวายมีการเตรียมอาวุธเตรียมอะไรแต่ยังไม่มีความวุ่นวายนะแบบนี้ถ้ามาสั่งก่อนมีการลงมือกระทำความผิดตามมาตรา215ถ้าเจ้าพนักงานสั่งแล้วเลิกชุมนุมเลิกมั่วสุมตรงนี้ค่ะไอคนที่เลิกเราดูนะสมมติตอนแรกเนี่ยมาประชุมกัน20คนมั่วสุมกันเตรียมชุมนุมจะก่อความวุ่นวาย20คนเจ้าพนักงานมาสั่งให้เลิกปรากฏเลิกไป5คนไอคนที่เลิกไป5คนค่ะก็ไม่ผิดทั้ง215แล้วก็ไม่ผิดทั้ง216แต่ไอ15คนที่ไม่เลิกทำต่อไปมันก็จะผิดทั้ง215แล้ว216เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลิกมันอาจจะเลิกทั้งหมดหรือเลิกบางส่วนเราก็ต้องแยกเป็นคนๆนะคะว่าใครเลิกใครไม่เลิกนะคะ